สวัสดีครับวันนี้ผมไอจาก AIIT คลิปนะวันนี้เรามาอยู่กับ2สมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นจากทาง Samsung ครับกับ Samsung Galaxy A14 และก็ Samsung Galaxy A14 5G 2 สมาร์ทโฟนที่มีราคาต่างกันอยู่ที่ 1,000 บาทครับคือ Galaxy A14 มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5,999 ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 4G LTE เนาะส่วน Galaxy A14 5G ตัวเนี้ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 6,999 บาทครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 5G ครับเราดูกันครับว่าราคาต่างกันแค่ 1,000 บาทของทั้ง2สมาร์ทโฟนตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็เหมาะกับใครสำหรับ2รุ่นนี้ไปชมกันครับ Galaxy A14 Series 2 สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับเนื้อที่ความจุ 128GB หากใครเป็นสายลงแอปเยอะก็เอาอยู่หากใครเป็นสายถ่ายรูปรัวๆก็ชอบแน่นอนครับแถมยังสามารถใส่ Micro SD Slot ได้มากสุดถึง 1TB และนอกจากนี้ทั้งคู่มาพร้อมกับแรมภายใน 4GB หากใครที่ใช้ไม่พอนะครับสามารถสร้างแรมเสมือนหรือแรม Plusจากทาง Samsung เพิ่มไปได้อีก 4GB ครับทำให้เราสามารถมีแรมในการใช้งาน Galaxy A14 Galaxy A14 5G สูงสุดถึง 8GB ต่อการใช้งานเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าจุดใจต่อการใช้งานสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะตอนนี้จริงๆครับและสำหรับหน้าจอของ Galaxy A14 Series ทั้งคู่มาพร้อมกับหน้าจอ PLS LCD 6.6 นิ้วแล้วก็มีกล้องแบบ Water Drop อยู่ทางด้านบนเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ความแตกต่างของทั้งคู่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีคือ Galaxy A14 รุ่นธรรมดานะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD Refresh Rate 60Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่480นิตเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Galaxy A14 5G ตัวเนี้ยเขามาพร้อมกับหน้าจอ Full HD Refresh Rate 90Hz ครับแล้วก็ค่าความสว่างหน้าจอสูงสุดในระดับ500นิตหากใครที่ต้องนำไปสู้แดดเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าความสว่างของหน้าจออยู่ในระดับที่ต่างกันเพียงแค่20นิตเท่านั้นก็คือสามารถใช้งานได้พอๆกันครับส่วนตัวเครื่องของ Galaxy A14 Series นะครับเขาใช้วัสดุแบบ Unibody ครับคือ Polycarbonate ชิ้นเดียวครับทั้งเฟรมแล้วก็ฝาหลังทำให้เวลาที่เราจับถือเนี่ยมันดูมีความทนทานมากครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุเพียงแค่ชิ้นเดียวและตัวดีไซน์ฝาหลังของทั้งคู่นะครับมีการออกแบบดีไซน์ตรงเลย์เอาท์กล้องที่แบบว่าถอดแบบมาจากรุ่นพี่ Galaxy S Galaxy A รุ่นพี่ทั้งหลายเลยครับคือมีความพรีเมียมมากขึ้นมากๆครับแล้วก็มีการเล่นเท็กเจอร์ที่ฝาหลังของทั้งคู่ครับทำให้การจับถือเนี่ยมันมีความกระชับและไม่ต้องกลัวการลื่นไหลเวลาที่เราวางอยู่ในสถานที่แบบว่าพื้นเอียงมันนิดนึงอะไรทำนองนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตัวเครื่องฝาหลังมีเท็กเจอร์ที่ดีระดับนึงครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อของ Galaxy A14 Series ทั้งคู่มาพร้อมกับ USB Type-C 2.0 เหมือนกันครับรองรับการชาร์จไว 15 วัตต์เหมือนกันครับและอีกพอร์ตหนึ่งก็คือ Audio Jack 3.5 mm ที่ต้องมีของสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นมีให้ใช้งานเหมือนกันครับและในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน Galaxy A14 Series นะครับทั้งคู่มาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม Power ทางด้านขวามือทั้งคู่เลยครับมันเป็นตำแหน่งที่ต่อให้เราจะใช้งานนิ้วชี้ของมือซ้ายหรือนิ้วโป้งของมือขวาเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ตำแหน่งที่พอดีเวลาที่เราจับถือใช้งานพอดีเลยครับทำให้มันมีความกระทัดรัดและก็สามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างคล่องตัวแม้ว่าหน้าจอจะมีขนาดที่ใหญ่ถึง 6.6 นิ้วด้วยแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่าตำแหน่งต่างๆที่เขาออกแบบออกมาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เราสามารถเอื้อมกดได้อย่างพอดีมือของเราได้อย่างสบายครับถ้าเกิดเรามองที่ภายนอกอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยดีไซน์ทุกอย่างเรียกได้ว่าถอดแบบเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็มีนะครับนอกจากเรื่องของหน้าจอที่พูดไปตอนต้นนั้นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานครับ Galaxy A14 ธรรมดาตัวนี้เขามาพร้อมกับ Exynos 850จากทาง Samsung เองนี่แหละซึ่งการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีโอเคเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนำไปใช้ในการเล่นเกมต้องบอกไว้ก่อนว่าแค่เราเปิดเข้าไปในเกมเนี่ยในหน้าเมนูเราก็จะเห็นเลยครับว่าเฟรมมีอาการกระตุกหรือว่ามีล่วงนิดหน่อยในการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปเล่นภายในเกมเนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้โอเคครับในระดับ30 FPS ได้อย่างสบายๆส่วน Galaxy A14 5G ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 700ซึ่งเป็น SoC ที่ผมมองว่าการใช้งานทั่วไปหรือจะเป็นการเล่นเกมทุกอย่างก็ครอบคลุมครบทั้งหมดต่อการใช้งานสำหรับสมาร์ทโฟนในราคาที่ไม่ถึง 7,000 บาทเนี่ยถือว่าโอเคลื่นไหลในการใช้งานเลยบวกกับหน้าจอที่เป็น Refresh Rate 90Hz เวลาที่เราปัดการใช้งานหลายๆอย่างหรือว่าการใช้งานแอปแต่ละแอปเนี่ยมันมีความสมูทกระมุนแล้วก็ลื่นไหลมากกว่าการใช้งาน Galaxy A14 ครับรวมถึงการเล่นเกมด้วยนะเวลาที่เรานำไปเล่นเกมเนี่ย Galaxy A14 5G ตัวนี้เล่นได้ลื่นก
ราฟิกระมุนมากกว่า Galaxy A14 แบบเห็นได้ชัดเลยครับอย่างเช่นเกมที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเกม Real Racing 3ครับซึ่ง Galaxy A14 5G ทำเฟรมเรทเวลาที่เราเล่นหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยมันจะมีความระมุนลื่นไหลแล้วก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีมากกว่า Galaxy A14 ทำให้หากใครที่มองว่าหามือถือระดับเริ่มต้นเพื่อนำไปเล่นเกมด้วยแล้วเนี่ยระหว่าง Galaxy A14 Galaxy A14 5G ราคาต่างกัน 1,000 เนี่ยต้องการประสิทธิภาพในการใช้งานที่คุ้มครบๆ Galaxy A14 5G จะตอบโจทย์คุณมากกว่าครับทั้งเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็มี 5G ภายในตัวด้วยเนาะเรียกได้ว่าหากใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งคู่ทำได้ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าจะนำไปเล่นเกมเนี่ยต้องเก็บ Galaxy A14 ไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็น Galaxy A14 5G จะดีกว่าเยอะเลยครับเพิ่มแค่พันเดียวเท่านั้นเนาะส่วนการทำงานต่างๆ UI ต่างๆของ Galaxy A14 Series นะครับทั้งคู่เนี่ยทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 13 OS ครับครอบทับด้วย One UI 5จากทาง Samsung และที่สำคัญเลยนะครับสมาร์ทโฟน Galaxy A14 Series ทั้งคู่รองรับการอัปเกรด Android OS ได้ยาวนานสูงสุดคือ2ปีครับแล้วก็ Security Patch 4ปีครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่คุ้มค่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการโดนรอยแพ้ครับส่วนแบตเตอรี่ของทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์ครับใช้ระยะเวลาในการชาร์จกับกำลังไฟสูงสุด15วัตต์เนี่ยชาร์จยาวนานกว่า2ชั่วโมงครับแนะนำว่าชาร์จตอนช่วงที่เรานอนตื่นเช้าค่อยถอดออกจะดีมากส่วนแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยในการใช้งานทั่วไปนะครับ1วันสบายๆเกือบแตะ2วันได้อย่างสบายๆจริงๆหากว่าเราเป็นคนไม่เล่นเกมนะครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆก็ถือว่าแตกต่างกันอยู่เหมือนกันคือทั้งคู่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 5ได้เหมือนกันครับแต่ Bluetooth จะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือ Galaxy A14 รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมาพร้อมกับ Bluetooth 5.1 ครับแต่ถ้าเกิดเป็น Galaxy A14 5G จะเชื่อมต่อ Bluetooth 5.2 ได้อันนี้คือความแตกต่างเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายครับส่วนเรื่องการระบุตำแหน่งหรือการค้นหาตำแหน่งนะครับ Galaxy A14 รองรับ GPS GLONASS Galileo แล้วก็ Pluto ครับส่วน Galaxy A14 5G นะครับเขาจะรองรับ GPS GLONASS Galileo Pluto แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ QCSS กับ Navic ครับก็ลองเลือกดูครับว่าหากใครเป็นสายที่ต้องใช้การระบุตำแหน่งค้นหาตำแหน่งเวลาที่เราใช้งานแบบแอป delivery หรือว่าการส่งของหรือว่าเดินทางเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็น Galaxy A14 5G ที่เลือกการค้นหาตำแหน่งระบุตำแหน่งการค้นหาสัญญาณเขามีทำได้มากกว่า Galaxy A14 รุ่นธรรมดานะครับณตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายในคลิปแล้วก็คือเรื่องของกล้องทั้งคู่นั่นเองครับซึ่งทั้งคู่กล้องก็ใช่ว่าจะเป็นกล้องเหมือนกันเป๊ะนะทั้งคู่ก็มีความแตกต่างเรื่องของกล้องเช่นกันเรามาดูที่ Galaxy A14 รุ่นธรรมดากันก่อน Galaxy A14 เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้อง50เมกะพิกเซล f1.8 ครับซึ่งกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องในหลักที่สามารถถ่ายได้ทั้งแสงดีและก็แสงน้อยโอเคเลยส่วนกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องอัลตร้าไวด์5เมกะพิกเซล f2.2 ครับกล้องตัวนี้ถือว่าเพิ่มความสนุกในการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอช่วงสภาวะที่แสงน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะต่อการใช้งานส่วนกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้อง2เมกะพิกเซล f2.4 สำหรับการถ่ายมาโครนี่คือกล้องทั้งหมดของ Galaxy A14 สำหรับกล้องเลนส์หลังส่วน Galaxy A14 5G นะครับเขามาพร้อมกับกล้องเลนส์หลัก50เมกะพิกเซล f1.8เหมือนกับ Galaxy A14 เลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันเวลาที่เรานำไปใช้ก็คือการโปรเซสการทำ HDR ต่างๆของ Galaxy A14 5G สามารถเก็บแสงเก็บรายละเอียดแล้วก็ถ่ายย้อนแสงได้เป็นธรรมชาติได้สวยงามมากกว่า Galaxy A14 รุ่นธรรมดาเลยอันนี้คือข้อแตกต่างครับแล้วก็เวลาที่เราไปเจอสภาวะแสงน้อยเนี่ยเขามาพร้อมกับ Night Mode หรือก็คือโหมดการถ่ายภาพกลางคืนทำให้เวลาที่เราเจอแสงน้อยเราสามารถเปิด Night Mode ในการถ่ายภาพจะเก็บแสงเก็บรายละเอียดของภาพจัดการ Noise จะทำได้ดีขึ้นแบบพอสมควรเลยอันนี้คือข้อดีที่เราจะได้จาก Galaxy A14 5G ส่วนกล้องอีก2ตัวของ Galaxy A14 5G นะครับมันเป็นกล้อง2เมกะพิกเซลเท่ากันทั้ง2เลนเลยครับซึ่งเลนตัวนึงนะครับจะใช้สำหรับการวัดระยะครับส่วนเลนอีกตัวจะใช้สำหรับการถ่ายมาโครอันนี้คือความแตกต่างของเลนกล้องหลังเจ้า Galaxy A14 และก็ Galaxy A14 5G ส่วนการถ่ายวิดีโอทั้งคู่รองรับการถ่ายวิดีโอความเร็วสูงสุดคือ Full HD 30 FPS Galaxy A14 5G เนี่ยสามารถทำการสั่นวิดีโอได้เป็นอย่างดีมากกว่า Galaxy A14ซึ่ง Galaxy A14 และ Galaxy A14 5G ทั้งคู่ใช้การสั่นผ่านซอฟต์แวร์เหมือนกันครับผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันเนื่องจากว่า
SoC ที่เลือกใช้ก็ต่างกันการประมวลผล ASP ก็ต่างกันครับผลลัพธ์ก็คือ Galaxy A145G เนี่ยทำการสั่นและก็การเก็บรายละเอียดในการถ่ายวิดีโอดูแล้วละมุนแล้วก็ดูสบายตาการสั่นดูสมูทมากกว่า Galaxy A14 รุ่นธรรมดาสำหรับคลิปรีวิว Samsung Galaxy A14 Series ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีเลยครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ